สวัสดีครับสวัสดีค่ะนายเอ็นเตอร์เทนมาแล้วนะคะอัพเดตข่าวบันเทิงกันในวันที่หลายๆคนหยุดด้วยวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลใช่วันนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะครับผมหลายคนก็หยุดกันนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่หยุดฮะเพราะเราจะอัปเดตข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมกับนายเอ็นเตอร์เทนครับใช่แล้วนะคะไปที่สาวคนนี้ดีกว่าค่ะนอกจากเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถตอนนี้เหมือนรับหน้าที่เป็นโฆษกประจำครอบครัวเตชะนรงค์ไปแล้วที่พูดถึงก็คือมิ้นท์ชลิดามิ้นท์ชลิดา นะฮะตอนนี้กลายเป็นโฆษกประจำของครอบครัวไปเรียบร้อย แล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวเตชะนรงค์ นะครับก็มีภูผาไปด้วยแหละแฟนนะฮะแล้วก็มีคุณปู่ไวพงแล้วก็พี่แอฟทักษะออนแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยคือรูปนี้เนี่ยคุณปู่เขาก็โพสต์ลงนะฮะแล้วพี่แอฟก็โพสต์เหมือนกันพอโพสเสร็จเรียบร้อยมีดราม่าฮะเดี๋ยวนะดราม่าอะไรอ่ะดราม่าไปหาพี่แอฟทักษะออนว่ารีบเปิดตัวเกินไปเขาเพิ่งประกาศเลิกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกถีบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอฟเป็นคอมเมนต์ที่อ่ะเราในฐานะคนอ่านข่าวก็งงและเชื่อว่าอีกหลายคนก็คงต้องงงก็เขาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมเขาเป็นปู่เขาเป็นหลานกันเขาจะไปรับประทานอาหารในฐานะครอบครัวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเปล่ามิ้นเขาก็เลยออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือการที่มากินอาหารหรือว่าการมารับประทานอาหารร่วมกันครั้งนี้เนี่ยจริงๆคือเขานัดเอาไว้ก่อนแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีญาติเนี่ยกลับมาจากฝั่งอเมริกานะฮะแล้วก็อยากเจอน้องปีใหม่ก็เลยรวมตัวทุกคนใช่แต่ว่าก็ต้องไปถามมิ้นท์แหละเพราะว่าฝั่งของแมทเองเนี่ยก็เป็นเพื่อนของมิ้นท์อยู่ในแก๊งเฟอร์บี้เหมือนกันก็ต้องไปถามหน่อยว่าได้พูดคุยได้ให้กำลังใจบ้างหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยมิ้นท์ก็บอกว่ารู้ข่าวพร้อมกับทุกคนเลยเป็นห่วงเพื่อนเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยหรือว่าให้กำลังใจอะไรแมทนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เจอส่วนแมทเองเนี่ยก็ไม่ได้มาปรึกษาหรือว่ามาเล่าเรื่องความรักนะคะกับสงกรานต์ให้ฟังเลยแล้วมิ้นเองเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ถามเพราะว่าก็จะเคารพการตัดสินใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนพร้อมก็คงมาคุยเองแต่ว่าดูจากสีหน้าในการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยมิ้นก็บอกว่าแมทก็ดูยิ้มได้ดูสดใสดังนั้นมิ้นเองก็หายห่วงค่ะครับผมมิ้นเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าตัวเองก็อยู่ในสถานะคนกลางนะฮะระหว่างแมทแล้วก็ครอบครัวสงกรานต์คือมิ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องลำบากใจเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวของกันและกันส่วนแมทเนี่ยความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างมิ้นกับแมทก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยมิ้นเขาก็เล่าถึงบรรยากาศครอบครัวของสงกรานต์นะครับผมทั้งในช่วงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ซึ่งแมทกับสงกรานต์เองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือช่วงที่ยุติความสัมพันธ์แล้วกันนะฮะทุกคนก็ไม่มีใครในครอบครัวพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราคิดว่าในครอบครัวเขาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือทางครอบครัวเขาก็ให้เขาเรียกว่าก็เคารพการตัดสินใจเคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายใช่แล้วก็ไม่ได้หยิบเอามาคุยกันนะคะเอาลองไปฟังเสียงมิ้นพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะมิ้นอยู่อ่ะก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะคะด้วยความที่ทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วด้วยอะค่ะมิ้นว่าทุกคนคงเคารพการตัดสินใจของกันและกันค่ะมิ้นอยู่กับครอบครัวเนี้ยมานานเนาะต้องบอกว่าดูเหมือนจะทำให้เราต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวของกันและกันเลยมิ้นก็ไม่เคยคุยเรื่องของมิ้นกับใครถ้ามินรู้สึกว่ามินคอมฟอร์ตมินจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าดังนั้นมินก็เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะทำตัวลำบากเพราะว่าในส่วนของความเป็นเพื่อนนะคะมินก็ปกติอยู่แล้วค่ะจริงๆก็เป็นห่วงแหละค่ะเพราะมินรู้สึกว่าด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นห่วงก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาก็ดูยิ้มย้ำแจ่มใสคือต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีรู้สึกว่าเราถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะมาบอกเราเขาก็จะมาบอกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวมินค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ respect ในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เขาโอเคสภาพจิตใจเขาดีแล้วอะไรเงี้ยมินก็โอเคก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะก็อาจจะแบบด้วยกระแสข่าวตอนนี้อะไรเงี้ยก็พอเข้าใจได้ค่ะทริปนี้เหมือนนัดกันมาสักพักแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนทางญาติพี่ภูผากลับมาจากอเมริกาแล้วเขาก็เหมือนอยากเจอน้องปีใหม่ค่ะก็เขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันนัดกินข้าวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมญาติเขาบอกว่าเขาอยากเจอน้องปีใหม่ด้วยไงใช่อ้าวไปอีกหนึ่งเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยร้อนทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าการมาถึงของหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยจะยิ่งร้อนมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมเลยค่ะเพราะว่าเป็นการ
การมาถึงของพี่จ๋านะฮะหรือว่ามาร์คตัวหรือว่ามาร์คก็อตเซเว่นนั่นเองนะฮะนี่เขามาอยู่เมืองไทยสักพักเลยนะแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะมาจัดคอนเสิร์ตค่ะกับมาร์คตัว The Other Side Asia Tour 2023นะคะเมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าวพี่มาร์คก็คือน่ารักไม่ไหวคือแจกความสดใสสุดๆนี่ดูถ่ายรูปคู่กับแบบแฟนๆเซลฟี่อ่ะแล้วก็นักข่าวก็คือได้รูปนี่นี่ถ่ายรูปคู่กันแบบว่ามีช็อตน่ารักด้วยมีทั้งจิ้มแก้มมีฮาร์ดกล้ามนี่แต่ว่าช็อตจิ้มกล้ามเบ่งแก้มไม่มีจิ้มแก้มเบ่งกล้ามไม่มีคือเรียกว่าแจกความสดใสให้พี่ๆนักข่าวแล้วก็แฟนๆกันแบบทั่วหน้าเลยนะคะก็ให้แบบสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันไปแบบเต็มอิ่มเลยค่ะโดยหนุ่มมาร์คเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็พร้อมมากๆเลยที่จะเจอกับแฟนๆชาวไทยนะคะจัดเอเชียทัวร์ทั้งทียังไงก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วมีทั้งสเปเชียลเอฟเฟกต์มีเซอร์ไพรส์ที่มั่นใจได้เลยว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีไปด้วยกันค่ะนี่ต้องบอกเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะคอนเสิร์ตเนี่ยจัดขึ้น5รอบนะครับทั้งในกรุงเทพและอีกหนึ่งที่ก็คือที่ขอนแก่นนะครับมาร์คบอกว่ายังไม่เคยไปขอนแก่นมาก่อนเลยอยากไปลองอาหารที่นั่นนะครับส่วนเรื่องของอาหารไทยนี่ก็ถามมาเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าอาหารไทยที่จำได้ขึ้นใจเลยก็คือผัดไทยที่น้องแบมแบมเนี่ยทำให้ตอนนั้นที่กินเนี่ยเขาบอกว่าเส้นอืดไปหน่อยแต่ว่าก็ยังอร่อยนะจ๊ะส่วนเรื่องส้มตำเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่ารสชาติอาหารเผ็ดของไทยเนี่ยน่าจะเอาอยู่มาร์คบอกว่าน่าจะพอทนไหวได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมาร์คบอกอีกด้วยว่ากำลังทำเพลงอยู่คิดว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีผลงานออกมาให้อากาเซ่ได้ติดตามกันนะครับผมส่วน3คำที่อยากจะมอบให้กับแฟนๆชาวไทยก็คือ I miss you ให้คืนเป็น4คำ I miss you too ได้ปะคอนเสิร์ตของพี่มาร์คหรือพี่จ๋ามาร์คต้วนนะคะจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 5-7 พฤษภาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะส่วนวันที่12แล้วก็13พฤษภาคมนะคะก็จะไปจัดกันที่จังหวัดขอนแก่นดีมากเลยอ่ะแบบว่าแต่เชื่อว่าแฟนๆแล้วก็อากาเซ่เนี่ยคิดว่านะเราว่าต้องไปทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่ขอนแก่นดิฉันมั่นใจว่าจะต้องมีคนที่ไปทั้ง5รอบใช่ทุกรอบก็คือไปทุกรอบแน่นอนกรุงเทพ3อีก2ที่ขอนแก่นก็คือจะตามไปทุกรอบเพราะว่าแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันไงมันก็มีอะไรพิเศษกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บขึ้นมานะฮะก็ Welcome to Thailand นะคะพี่มาโอ้โหน้ำเสียง น้ำเสียงคุณ เดี๋ยวเมื่อกี้นี่คือ2หรือเท่าไหร่นะฮะก็คุณพี่เต๋อคุยอย่างเงี้ยสมมุติพี่มา Welcome to Thailand นะคะพี่มาอ๋ออันนี้เป็นเสียง2อ่ะพี่เต๋อยังไงพูดต่อเลยอ่าได้ครับอ่ะโอเคนะฮะไปอีกเรื่องนึงฮะเรื่องนี้เนี่ยทางออฟแฟนๆนะครับผมของพี่อั๋นภูวนาถเนี่ยออกมาถามแล้วก็มีดราม่า กันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่อั๋นภูวนาถเองเนี่ยเขาไปจองรถนะฮะคือโพสต์ภาพจองรถหรูราคา140ล้านบาทรถคันนี้เนี่ยมีแค่300คันทั่วโลกนี่ก็เลยมีกระแสนะฮะออกมาถามว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่อั๋นใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่า อะไรนะพี่อ่านใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่าหมายถึงว่าชาวเน็ตถามพี่อ่านว่าพี่อ่านใช้เงินพี่อ่านเกินตัวไปหรือเปล่าในการซื้อรถอ่ะหรออ่าใช่ชาวเน็ตไม่ได้ถามว่าพี่อ่านใช้เงินตัวเองเกินตัวไปหรือเปล่านะแต่เราเติมให้ว่าพี่อ่านไม่เราแปลให้เราแปลให้ฟังพี่อ่านก็บอกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการจองเฉยๆยังไม่ได้จ่ายเงินเลยสักบาทเดียวแล้วที่สำคัญการซื้อรถหรือว่าการจองรถคันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการลงทุนในอนาคตเพราะว่าคือยังบอกไม่ได้ว่าจะได้รถเมื่อไหร่และที่สำคัญบริษัทเขาเนี่ยสามารถผลิตรถได้เพียงแค่คันปีนึงเนี่ย25คันคือตอนนี้เป็นแค่การจองก็จะซื้อหรือไม่ซื้อยังมีเวลาคิดก็คิดก่อนได้อีกทีนึงนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือกระแสดราม่าเรื่องโพสต์ค่าไฟแพงมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะบอกว่าพี่อ่านก็มีตังซื้อรถแพงแต่ว่าทำไมถึงไม่มีตังจ่ายค่าไฟชาวเน็ตก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาพี่อ่านมีคำตอบจ้ะพี่อ่านมีคำตอบจ้ะบอกว่าก็ไม่อยากให้เอาเรื่องรถมาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นคนละกรณีกันครับซึ่งค่าไฟที่แพงขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้ไฟเยอะเป็นการจ่ายที่มันเยอะเกินไปต่างหากนะคะซึ่งเราก็รู้เหตุผลว่าคืออะไรมีหลายคนประสบปัญหาเดียวกันส่วนผลกระทบค่าไฟเนี่ยพี่อ่านบอกว่าจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคือเดือนละแสนเลยอ่ะตอนนี้เองก็เริ่มมีมาตรการกับครอบครัวเรื่องการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะลองไปฟังพี่อั๋นพูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกันสักหน่อยค่ะจริงๆมันจะมีทั้งหมด6คันในเมืองไทย300คันทั่วโลกครับผมซึ่งพี่ถ้าพูดชัดๆก็คือยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีใครต้องจ่ายเงินแล้วก็ที่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นแค่สิทธิ์ในการจองแค่นั้นเอง
และเขายังไม่สามารถคอมมิตได้ด้วยซ้ำว่าจะได้เมื่อไหร่ใช่เพราะ1ปีเขาผลิตได้25คันซึ่งเขาต้องกระจายกันไปทั่วโลกยังไม่ต้องตัดสินใจนี่พูดตรงๆนะฮะนี่พูดตรงๆยังไม่ต้องตัดสินใจว่าซื้อหรือไม่ซื้อด้วยซ้ำเราก็แค่จองไว้มันไม่เห็นเกี่ยวเลยเข้าใจป่ะว่าเราจะใช้ของแบบไหนแล้วเราจะบ่นของที่แพงไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่คุณเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าทำไมเราบ่นว่าค่าไฟแพงอ้าวแล้วแพงไหมล่ะแพงจริงไหมล่ะแล้วมันไม่ได้แพงเพราะเกิดจากการที่เราใช้ไฟเยอะเท่านั้นเรารู้ว่าถ้าเราใช้เยอะจ่ายเยอะแต่ว่ามันแพงเพราะเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินกว่าที่เราควรต้องจ่ายทบดิทบของพี่เดือนละแสนนะแต่ว่าบ้านพี่อยู่กันเยอะแล้วบ้านพี่หลังใหญ่บ้านพี่กดไฟ1ปุ่งปึ๊กมันติด8ดวงอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะสอนลูกว่าปิดเข้าใจป่ะอันนี้ต้องปิดอันนี้ต้องถอดปลั๊กอันนี้ต้องอะไรแบบนี้นี่พี่อันก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องค่าไฟที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆจะไปถามพี่อันพี่อันเค้าก็ตอบว่าอ่ะเค้าก็ใช้ไฟปกติแต่ว่าค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยจริงๆควรจะต้องถามคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องถามใครว่าทำไมถึงค่าไฟแพงจังช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนแหละทุกคนเจอหมดอ่ะครับผมออนก็กระโดดเหมือนกันค่าไฟนะก็ช่วงนี้หน้าร้อนก็ต้องสู้ๆกันหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนนะแต่ว่าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะอีกประมาณ20วันเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงงานประกาศผลรางวัล Nine Entertainment Award 2023ของเรากันแล้วด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยโผล่ผู้เข้าชิงแต่ละรางวัลเนี่ยก็ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเชียร์ใครรักใครชอบใครอยากให้ใครได้รางวัลไปเนี่ยทุกอย่างอยู่ในมือคุณผู้ชมนะไปโหวตกันได้เลยนะคะไปดูติดกติกากันได้ที่เพจ Facebook Nine Entertain หรือว่าเว็บไซต์ nineentertain.mcot.net ค่ะนี่แต่อีกหนึ่งรางวัลนะครับที่อยากจะเชิญชวนมาร่วมลุ้นกันนะฮะก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนนะฮะรักใครรักใครรักใครชอบใครรีบเข้าไปโหวตกันนะฮะ10รายชื่อคู่ศิลปินดารานะฮะเราไม่ได้เรียงตามคะแนนอันนี้เราบอกก่อนนะฮะเราเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างเอาเดี๋ยวไปดูกันนะฮะคู่ไหนจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน Nine Entertainment Award 2023 M1 อิงฟ้าชาร์ลอต M2 ฟิล์มแจม M3 ฟิล์มเบกกี้ M4 เข้มมุกดาM5 มายอาโป M6 ณเดชยาย่า M7 นุกปาย M8 พีพีบิลกิ้น M9 แท่งแมม M10 ซีนุนิวส่ง SMS มาที่หมายเลข4689191หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ nineentertainawards.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤษภาคมนี้ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ Nine Entertainment Awards 2023ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย25พฤษภาคม2566นี่รางวัลขวัญใจมหาชนนะครับซึ่งปีนี้พิเศษเพราะว่ามาเป็นคู่นะฮะเป็นรางวัลเดียวที่เราสามารถให้คุณผู้ชมเนี่ยเปิดโอกาสได้เข้ามาร่วมกันโหวตนะครับใช่แล้วนะคะไปดูกติกาการโหวตได้เลยนะคะผ่านทางFacebook นะคะแฟนเพจของ Nine Entertain ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนวันนี้นะคะเรามี1ใน10คู่เนี่ยเขาแบบมาอ้อนแฟนๆให้ส่งกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะนั่นก็คือคู่ของ C หนูนิวนั่นเองค่ะผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ส่งชื่อ C หนูนิวนะครับรอลุ้นครับรอลุ้นกับรางวัลขวัญใจมหาชนของทาง Nine Entertain Award นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตให้ด้วยนะครับฝากด้วยครับ M10 นะครับผมฝากด้วยครับรอลุ้นครับผมทุกคนก็จะรอลุ้นไปกับหนูกับเฮียเหมือนกันครับนี่อันนี้เป็นซีนูนิวเป็น1ใน10คู่นะครับผมสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนถ้าชอบก็เข้าไปโหวตกันเยอะๆนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถร่วมลุ้นได้อันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมลุ้นได้เลยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องอยากไปงานนี้ Nine Entertainment Award ของเราอยากไปอยู่ใกล้ชิดอยากไปอยู่ข้างหน้าอยากไปส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงเชียร์นะคะโอกาสนั้นมาแล้วนะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมสนุกกันได้นะคะทางเพจของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เราเดี๋ยวมีบัตรที่นั่งนะถึง42ที่นั่งหรือว่า42ใบมาให้คุณได้ลุ้นเป็น1ในงานของเราด้วยค่ะ42ใบเท่านั้นนะเพราะ42ใบนี่อันนั่งซ้อนไม่ได้ไม่ได้ซ้อน2ไม่ได้ไม่ได้ซ้อน3ก็ไม่ได้นะฮะง่ายๆเพียงแค่ไปเล่นเกมในเว็บของเรา Nine Entertainment Award นะฮะนี่หรือง่ายที่สุดตอนนี้คุณผู้ชมชมรายการอยู่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code เลยจ้ะ
จ้ะสแกนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเล่นเกมตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกติกาการเล่นได้ที่ Facebook นะคะแฟนเพจของ Nine Entertain ได้เลยแล้วมาเป็น42คนในงานนี้ที่มาส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงเชียร์ไปด้วยกันเนาะใช่ดีนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่ต้องบอกว่านายเอ็นเตอร์เทนของเราเนี่ยก็มีการเว้นช่วงการจัดงานไปเพราะว่าโควิดนะปีนี้กลับมายิ่งใหญ่แน่นอนครับค่ะตอนนี้นะคะซอยก้าของเราคึกคักกันเหมือนเคยเลยเพราะว่ามีศิลปินนะคะมาฝากซิงเกิลใหม่กันเพียบเลยค่ะคอสตูมก็แน่นจัดเต็มขนาดนี้ไม่เสียยี่ห้อศิลปินน้องใหม่ค่ายจีนแล็บเลยอะหนุ่มๆสายร็อกภายใต้ชื่อวงฮาร์ดบอยที่แวะมาฝากซิงเกิลใหม่ค่ำคืนนั้นเพลงจี๊ดจี๊ดถ่ายทอดมุมมองผู้ชายรู้สึกผิดที่เคยพลาดนอกใจคนรักส่วนใครที่อยู่ในช่วงแก้ตัวเอาเพลงนี้ไปง้อแฟนก็ได้เหมือนกันเนาะMayfly in the darkest skies is fighting the light that brightest shine hiding the rain that's falling down tonightครั้งแรกของหนุ่มเอิร์ธกสิเดชที่ตั้งใจปล่อยเพลงใหม่เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ 100% กับเพลง Mayfly เพลงรักที่ต้องการเปรียบผู้หญิงเสมือนแสงสว่างช่วงเวลาที่มืดมนโดยแนวเพลงยังได้ไอเดียจากซาวด์ประกอบภาพยนตร์ของวอลต์ดิสนีย์ด้วยแฟนๆไปหาฟังเต็มๆกันได้แล้วจ้าขอแค่ไม่ทิ้งกันฉันพร้อมเคียงข้างเธอHR ร่างเล็กเสียงน่ารักชะเยียกลับมาจับไมค์ให้หายคิดถึงกับซิงเกิล B-side ที่ฉันยืนข้างเธอแนวเพลงฟังสบายๆบวกกับเนื้อหาที่ฟังแล้วเหมือนมือเพื่อนเข้าอกเข้าใจในยามที่เศร้าหรือเหงาๆอยู่ข้างๆแฟนๆที่หลงเสน่ห์ความน่ารักอย่าลืมไปหาฟังกันด่วนๆเลยนะเมามอยอยากได้คนที่มาพัฒนาประเทศเราให้มันแบบดีขึ้นอ่ะอย่าลืมนะคะวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะเวลาหมดลงแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพลากันไปด้วยภาพแฟชั่นโชว์นะฮะของแบรนด์อย่าง Louis Vuitton ครับไปเปิดรันเวย์เป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ด้วยนะคะแล้วก็เราสองคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ